สาวเกมครับแต่หัวใจเล็กไปหน่อยโอ้วันนี้มาใหม่ครับพยัคฆ์ธงชัยสาวน้อยปากแป้งครับแม่หัวผมรวย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 เลยโอ้โหครับหลังจากที่ปากแป้งเสร็จแป้งมันตันรูจมูกจะต้องเป่าแป้งออกจากรูจมูกครับหลังจากนั้นย้อนไปกลายเป็นผมสีหน้าครับผมสีหน้าในปัจจุบันนี้ใกล้จะเหมือนลำวงย้อนยุคแล้วนะครับลำอย่างนี้เรียกว่าลำหวานแหนทอดแหนและขยับเหยียบตีแหนครับหวานใจพี่น้องชาวหนองตะทองครับด้วยฝ่ายแดงตัดดูเข้ามาโอ้โหหาทุกมาแผงสองครับเมื่อกี้แผงผิดท่าไปหน่อยเกือบลื่นล้มสองแรกวาดเป้ามาใหม่ครับเวียงแล้วฟัดฟัดก็เวียงครับเพื่อฝนหัวลูกศรฝนด้วยหินรับด้วยหินภูเขาไฟจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเหนียวละชุบเป็นยังไงครับเอาใกล้ความจริงครับใกล้ความจริงครับย่ำละย่ำละน่าจะหาไอ้หมอนี่นะว่ามีการลงกลับน่าจะหาไอ้หมอนี่ไปเหยียบหาตาหลดตรงไหนเขาลงกลับน่าจะไอ้หมอนี่ไปเหยียบหาตาหลดฟังกติกาครับฟังกติกาฝ่ายแดงนี่น่าเชื่อว่าชอบกินหัวปลาครับดูผู้ที่ใจคำตอบที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแต่ด้านฝ่ายบอมและเมินครับเหลี่ยมเพชรน้อยลูกโคกับพีเล่นเอาประธานจัดการแข่งขันยืนไม่อยู่ครับต้องให้กำลังใจครับประธานจัดการแข่งขันถ้าได้ประธานจัดการแข่งขันเมาสมองสังเกตอย่างนี้สัก5คนผมว่าปวดทั้งเมืองรู้โอ้เปลี่ยนแข้งขวาจะเต็มเป้าครับแต่ไปโดนแข้งยกลับไว้เต็งเขาแต่จะเวงตายกะว่าจะเอาหัวให้หลุดชื่อก็บอกไม่ต้องว่าพยัคฆ์ธงชัยพยัคฆ์ธงชัยลูกหนองตะทองถ้าตัดหนองออกจะเหลือแต่เฉพาะตะทองอย่างเดียวเลี้ยงเพชรน้อยที่ครับออกหุ่นที่หรือว่านักวายฝ่ายได้มีก้าวถึงครับผมรับรองเดียวเพชรน้อยเป็นผู้มาเดือนพยัคฆ์ธงชัยฝ่ายแดงที่ได้หวานทอดแหนไป
เหยียบตีแผลหาตลอดไปแล้วคือยกแรกครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านที่รักและรักทุกท่านครับจะเป็นพี่น้องชาววัดหนองตะทองท่านนายกองค์การบริหารตำบลหนองสวงครับจะนำสรุปมา7,000 บาทสจสุภัทรามากเพื่อนครับก็สนับสนุนไป2,000 บาทครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านประเสริฐคุณไทยสุข3,000 บาทครับและอีกมากมายหลายท่านครับฝนตกเปียกหมดครับอ่านไปออกเลอะไปหมดละฝนตกเลอะไปหมดไม่ต้องอ่านแล้วอ่านทีเดียวจบเลยต้องช่วยกันส่งเสริมครับนะฮะคนวงการมวยจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่ช่วยกันส่งเสริมตอนแรกมาก็คิดว่าจะเข้าไปถูกละบ้านหนองตะทองยังไม่เคยมาสักทีพอมาเห็นพอมารู้ได้รู้ได้เห็นนะครับคนพี่น้องชาวอำเภอขามทะเลสอนี่แยกออกมาจากอำเภอสูงเนินครับดูยกที่สองครับฝนฟ้าอาจจะไม่เป็นใจหน่อยก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ต้องบอกได้ว่ามวยอาจจะต้องการแข่งขันดึกสักหน่อยแต่ว่าค่าน้ำเงินและค่าน้ำใจของประธานการตัดมวยมีให้กับพี่น้องชาวหนองตะทองคุ้มค่าเหลือครับคุ้มค่าเหลือนี่คือยกที่สองนี่คือยกที่สองนี่คือยกที่สองผู้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ได้เห็นแล้วจัดคุณค่าแล้วตัวเล็กชนะตัวใหญ่และผู้นี้ก็เช่นเดียวกันดูครับตัวใหญ่กว่าเห็นได้ชัดก็คงจะเป็นฝ่ายแดงพยัคฆ์ทรงชัยเจ้าถิ่นตัวเล็กกว่าก็จริงตัวเล็กกว่าก็จริงเด็กทีมมาเดียวเนี่ยเหลี่ยมเพชรน้อยจากโคกกับเฮ้ยสูงเกินเอาวะตัวอาการเป็นแผลเวอร์วาไปหมดมันต้องใกล้ๆลึกๆจะขาสั้นขายาวมันต้องอยู่ใกล้ๆอย่างนี้พอได้ครับโอ้โหครับแข็งแรงโชว์ความแข็งแรงครับเป็นในบ้านนักมวยฝ่ายแดงครับเป็นฝ่ายชนะทุกคนน็อกเอาไปในยกที่2ครับขอได้รับความสุขสวัสดีจากบรรดาและแก่บรรดาแฟนมวยที่รักและทุกท่านครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับโชคดีมีชัยขอรับความขอบคุณจากพี่น้องชาววัดบ้านหนองตะทองที่รักและรู้ใจครับสวัสดีครับ